ว่าจาก2วันนี้ที่ผ่านมาน้องๆคงได้เรียนรู้อะไรกติกาของเราคืออะไรเด็กๆจะให้ดุจนวันสุดท้ายเลยอะไรลูกกติกาของเราคือตั้งใจฟังรับฟังคุยเนาะสุดท้ายแล้วใช้เวลาประมาณสัก10นาทีพี่สัญญาว่า10นาที10โมง11โมง45จบเลยแต่เราต้องช่วยกันด้วยนะเราต้องช่วยกันด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคจากที่เราได้ทำโครงการกันไปเนื้อ15โครงการ15โรงเรียนเราเห็นแล้วว่ากิจกรรมจิตอาสาถึงแม้ว่าเราจะทำขยะเหมือนกันเราจะทำวัฒนธรรมเหมือนกันเราจะทำเรื่องมารยาทเหมือนกันเราจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นไม่เหมือนกันสิ่งที่ได้เจอสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เจอในโรงเรียนเจอในชุมชนก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้ยังไงในการทำโครงการบ้างน้องๆทั้งหลายเนี่ยที่พี่ได้ลงไปทำงานด้วยทำกิจกรรมด้วยได้พูดคุยด้วยเนี่ยพี่สัมผัสได้ว่าเราเนี่ยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในการทำโครงการเนาะแต่ว่าใครจะทำอยู่ในส่วนไหนทำมากทำน้อยเรียนรู้มากเรียนรู้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้นำหลักนี้ไปใช้โดยที่ตัวเองอ่ะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ไปใช้มาทีเนี้ยวันนี้เราจะลองมาคุยกันว่าเราเห็นอะไรแล้วอะไรคือจุดสำคัญในการที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดำเนินโครงการหรือในการแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมหรือโครงการต่างจำได้ไหมว่าค่ายครั้งที่หนึ่งที่เราเคยคุยกันหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเราพูดถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลือกโครงการจำได้ไหมใครจำได้บ้างที่เป็นแกนนำ30กว่าคนที่มาใครจำได้บ้างจำได้ส่งไมค์ให้ตอบได้ใช่ป่ะฝันลบตาเลยนะฝันลบตาเลยนะคราวนี้เราลองมาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงการหรือในการทำกิจกรรมหรือรวมถึงการแก้ปัญหาบ้างถ้าเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยในการทำโครงการหรือในการทำกิจกรรมเนี่ยเมื่อเราต้องมีการไปปฏิสัมพันธ์หรือเริ่มมีการทำกิจกรรมกับบุคคลอื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นหรือเกิดการภูมิคุ้มกันที่ต้องเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะนึกได้เนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างเรามองเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นว่าสมมติเราบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำกิจกรรมปล่อยโรงเรียนทากลุ่มทำอะไรนะลูกยกตัวอย่างกิจกรรมหน่อยฮัลโหลออกไหมอ่ะอย่างหนูจะไปทำกิจกรรมอะไรคะยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมอย่างจะไปประชาสัมพันธ์อยากจะไปประชาสัมพันธ์เสียงออกไม่เอ่ยอยากจะไปประชาสัมพันธ์เนี่ยหนูคิดว่าตอนจะไปประชาสัมพันธ์น่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นได้มีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างลูกคนที่เราประชาสัมพันธ์ให้ค่ะไม่สนใจเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติเขาไม่สนใจเราหนูคิดว่าเราควรจะมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสนใจเราได้บ้างเอ่ยเช่นนำเสนอแบบมีฟิวเจอร์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหารูปแบบในการนำเสนอที่แตกหรือแตกต่างออกไปเพื่อสร้างความน่าสนใจอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งหรือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คนมาสนใจเราอ่ะก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่ดีที่ทำได้เนาะนอกจากนั้นนอกจากที่เราประเมินความเสี่ยงแล้วเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยการวางแผนที่ดีก็แน่นอนว่าการวางแผนที่ดีย่อมจะต้องมีในเรื่องของเรารู้ในเรื่องของข้อมูลเราต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะทำเรื่องอะไรอย่างจะไปประชาสัมพันธ์เนี่ยจะวางแผนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปทำอะไรทำกับใครทำที่ไหนเมื่อเรารู้แล้วทำเมื่อไหร่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำกับใครทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ทำยังไงเนี่ยเราก็จะทราบว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรแผนของเราก็จะออกมาเป็นแผนที่สมบูรณ์มีเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องทำแบบนี้กับคนแบบนี้เราก็สามารถรู้ได้ทันทีเพราะเรารู้ว่าเราจะทำเมื่อไหร่เรามีเวลาแค่ไหนความพอประมาณเกิดขึ้นทันทีเลยว่าแล้วเราจะไปทำกิจกรรมในรูปแบบไหนให้เกิดขึ้น
โดยสำเร็จในระยะเวลาเท่านี้โดยที่เรามีกำลังคนเพียงเท่านี้นั่นก็คือการวางแผนที่ดีว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในความพอประมาณเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการวางแผนที่ดีเพื่อเป็นการภูมิคุ้มกันเนี่ยจะทำยังไงเห็นไหมลูกว่า3หมวด2เงื่อนไขเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้มันอยู่กันหมดแม้กระทั่งวางแผนหนูก็มีความพอประมาณมีเหตุผลในการตัดสินใจว่าทำไมถึงจะต้องใช้แผนนั้นอันที่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตากเนาะที่จะค่อนข้างจำตากได้เยอะเพราะว่าพี่ลงไปทำอะไรด้วยเยอะเนาะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างในเรื่องของการวางแผนละกันในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในพื้นที่ที่เราไปเก็บข้อมูลเนาะวันตอนเย็นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเก็บเนี่ยเราชวนกันคุยเนาะว่าอะไรที่คิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาขึ้นได้บ้างถูกไหมจำได้ไหมแล้วเราบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องของฝนตกมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราพูดมาแต่พอวันที่เราไปเข้าจริงๆเนี่ยเห็นเมื่อกี้เห็นพี่โต้งไหมว่าพี่โต้งใส่เสื้อกันฝนอยู่คนเดียวใช่ไหมยอมรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งที่เราบอกว่าฝนน่าจะตกทำให้การเดินทางมีอุปสรรคหรือว่าการเดินทางไปเนี่ยทำให้เราเปียกแล้วพอเปียกปุ๊บเราอาจจะไม่สบายก็ได้เราอาจจะไม่สามารถทำงานต่อได้เนี่ยสิ่งที่น้องต้องคิดต่อเลยว่าแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงที่ฝนตกเกิดขึ้นแล้วให้เราสามารถไปทำงานได้สำเร็จเนี่ยคืออะไรแต่ณวันนั้นเราเห็นความเสี่ยงแต่เราลืมที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นพอเราขับรถไปกำลังการทางตอนแรกปล่อยๆสนุกใสๆถ่ายวิดีโอกันสักพักนึงฝนเทตุ้มสุดท้ายไปต่อไม่ได้เราต้องจอดรถเพื่อหลบฝนที่ตลาดและสุดท้ายก็ถึงได้เรียนรู้จากการที่พี่ทำให้ดูว่าเรามีเสื้อกันฝนถูกไหมลูกแล้วฝนอาจจะตกอีกในวันต่อไปไม่ใช่แค่ตกพรุ่งนี้เพราะช่วงนั้นคือเริ่มต้นของหน้าฝนมันก็จะตกแทบทุกวันเพราะฉะนั้นเขาก็แก้ปัญหาในเฉพาะหน้าตอนนั้นก่อนว่าจะต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะลูกในการทำงานต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเดิมให้หมดไปเพื่อแก้ปัญหาเดิมให้หมดไปอย่างเช่นการที่วางแผนสำรองการแก้ปัญหาเดิมให้หมดไปนั่นคือการมีแผนสำรองที่ดีเพื่อนใช้วิธีการกลับมานั่งคุยกันในตอนเย็นแล้วพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในของวันนั้นว่าคืออะไรเหมือนที่เพื่อนได้เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกล้องแฟลชหมดเนาะกลับมาหาสาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสาเหตุเราจะเห็นเหตุผลทันทีว่าทำไมกล้องถึงแฟลชหมดเป็นเพราะว่าหนูถ่ายทุกรูปเลยค่ะหนูถ่ายเป็นพันๆเลยที่ต้องหันซ้ายก็ถ่ายที่ต้องหันขวาก็ถ่ายเหมือนเป็นเซเลบเลยเนาะแล้วก็แบบว่าสุดท้ายแบตก็เลยหมดพอแบตหมดแล้วยังต้องอยู่ในชุมชนเพราะว่าในพื้นที่กับที่พักเนี่ยอยู่ต้องใช้เดินทางค่อนข้างลำบากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาไม่สามารถกลับไปชาร์จแล้วกลับมาใหม่ได้แล้วก็ในชาวชนเผ่าเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าทุกบ้านเราก็เลยไม่สามารถชาร์จแบตแล้วก็สามารถถ่ายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เกิดการเรียนรู้ก็คือพรุ่งนี้แผนการเขาจะต้องทำยังไงเกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊ะงั้นเรามาดูซิว่ารูปอะไรที่เราจะทำกลับไปที่เป้าหมายจำได้ไหมลูกเป้าหมายคือทำวิดีโอเพื่อสื่อสารภูมิปัญญาหรือสื่อสารวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายเพราะฉะนั้นรูปแบบไหนที่เขาอยากได้เขาจะถ่ายแค่รูปเท่านั้นรูปที่ต้องการได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเตรียมมากลับไปถึงที่พักชาร์จแบตเต็มพรุ่งนี้จะไปเก็บกี่ที่แม่ก็เกิดการเรียนรู้ปูเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าสมมติไปถ่ายที่ตอนกลางคืนปุ๊บอ้าวมันมืดอ่ะในชนเผ่าไม่มีไฟฟ้าแล้วเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามือถือเขาก็ต้องชาร์จให้เต็มช่วยได้ไหมเปิดไฟได้อะไรได้เขาก็เกิดการเรียนรู้ว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยจะทำได้แค่ไหนตามศักยภาพที่มีอยู่ณตอนนั้นแล้วซึ่งก็สามารถทำให้การเก็บข้อมูลได้สำเร็จภายใน2วันที่เราไปอยู่แล้วกลับมาได้ข้อมูลครบถ้วนและก็มีเกิดการวันแรกขอเล่าอีกนิดนึงเนาะถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีให้เพื่อนๆได้ลองเรียนรู้เนาะแล้วเราจะเห็นว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยว่าตอนที่เราลงไปเก็บข้อมูลเพื่อนใช้แบบสอบถามแบบคำถามที่เตรียมไปเยอะมากพี่จำได้วันนั้นแต่สุดท้ายแล้วอาการที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสัมภาษณ์แล้วเราเกิดแบบสอบถามไปจบไปมันเกิดอาการหยุดชะงักเพื่อนบอกว่าหนูได้ข้อมูลยังไม่ครบเลยพี่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยที่พี่ต้องช่วยถามให้ดูแล้วน้องก็กลับมาคุยกันในตอนเย็นเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเราถามไปจดไปถามไปจดไปเหมือนเราไม่ให้ความสนใจเขาสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการถามเพราะเวลาถามปุ๊บ
บางทีชาวบ้านเขาเล่าเขาไม่ได้เล่าแค่คำถามคำตอบนี้เขาเล่าเรื่องอื่นยาวไปอีกแล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่สามารถกลับมาเขาก็กลับไปสามารถวางแผนได้ว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเขาจะสามารถถามแล้วกลับมาที่คำถามเดิมได้อย่างไรหรือถามต่อไปได้อย่างไรในเวลาที่มีเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินเหมือนลูกเขาก็จะรู้ว่าสมมติถ้าให้เวลาไป2ชั่วโมงเนี่ยถามแบบไหนข้อมูลแบบไหนที่ควรจะได้มันก็เกิดการวางแผนแล้วเกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กลับกันได้อย่างสนุกสนานเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปียกด้วยคราวนี้นี่ก็คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นประมือเพื่อนหน่อยนี่คือการประเมินความถี่และการวางแผนที่และการมีแผนสำรองเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำงานหรือทำกิจกรรมแม้กระทั่งกลับไปทำโครงการกับเพื่อนทำโครงการอื่นหรือแม้กระทั่งการทำอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มเราลองกลับมาคุยกันทุกครั้งเวลาที่เราทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำได้ยังไงจะเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีเหตุผลที่กลับมาเกี่ยวข้องว่าเหตุผลไหนที่หนูใช้ตัดสินใจในการวางแผนนั้นเช่นหนูมีแผนสำรอง3แผนแล้วหนูทำไมแล้วหนูจะเลือกใช้แผนไหนอย่างเช่นอ่ะวันนั้นที่พี่ไปหาจุฬาภรณ์เนาะมีแผนสำรองอะไรบ้างในการทำซีดีเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิลูกในการเลือกที่จะวาดการ์ตูนแบบไหนเห็นไหมเหตุผลมันมีเหตุผลตั้งมากมายเหตุผลในการแก้ปัญหาหรือเหตุผลในการเลือกวันนั้นที่เราคุยกันจำได้ไหมลูกว่าหนูตกลงหนูจะวาดหนูมีคนวาดการ์ตูน2คนจำได้ไหมตอนนั้นน่ะหนูมีคนวาดที่เป็นลายเส้นคนนึงกับวาดที่เป็นอีกแบบนึงคนนึงซึ่งพี่ถามว่าแล้วหนูจะเลือกคนไหนเหตุผลที่หนูให้ในการเลือกจำได้ไหมไหนเก๊ช่องเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วทำไมหนูถึงเลือกคนนี้แล้วหนูเลือกด้วยวิธีอะไรคือตอนนั้นค่ะมีคนวาด2คนคือคนแรกอ่ะเขาจะเป็นวาดลายเส้นไทยวาดสวยมากอีกคนนึงเนี่ยวาดจะเป็นการ์ตูนลายเส้นญี่ปุ่นการ์ตูนสมัยไหนที่เด็กอ่านแล้วตอนแรกเกสตัดสินใจเลือกคนที่ลายเส้นเป็นเด็กไทยค่ะแต่ว่าเขาไม่ว่าก็คือสำรองคนไว้ก็เลยไปเลือกที่เป็นลายเส้นญี่ปุ่นแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องการให้เด็กที่อายุน้อยอ่านอยู่ค่ะลายเส้นก็ควรเป็นลายเส้นตามการทำหนังสือเด็กก็ควรจะเป็นลายเส้นเด็กไทยคราวนี้ไม่ได้เด็กก็เลยแก้ว่าถ้าในเมื่อมันไม่ได้ก็ใส่ชื่อที่มันเป็นไทยๆแล้วก็บรรยากาศฉากในเนื้อหาในหนังสือค่ะก็คือเป็นฉากชนบทที่แสดงคือให้เห็นเรารู้เลยว่าเนี่ยไทยแน่ๆก็ใช้ชื่อดาวเรืองชื่อคุณสมคนผิดสมศรีไปแทนใจรู้ว่าเนี่ยเป็นคนไทยเพราะว่าเป็นการค้านกับตัวลายเส้นที่เป็นลักษณะคล้ายลายเส้นกระตุ้นญี่ปุ่นในระยะเวลาที่จำกัดในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตหรือในช่วงเวลาที่ตรงนั้นอะไรที่เหมาะสมที่สุดกับกำลังคนกับความสามารถกับวิธีคิดที่มีรวมถึงทรัพยากรที่มีเราก็ใช้เหตุผลเหล่านั้นและความพอมาเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินให้เหตุผลในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งอีกอย่างนึงกลับไปที่ปากเหมือนเดิมเพราะว่าจำได้ไหมที่ให้เพื่อนคนขับรถที่พี่ต้องถามเพื่อนชื่ออะไรนะลูกไหนแล้วสิคนที่ไปลงพื้นที่ทำไมถึงให้วุฒิชัยเป็นคนขับรถพาพี่ไปทั้งที่วุฒิชัยอยู่แค่ม.5เองนะลูกเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเขาจะรู้เส้นทางดีว่ามันจะเป็นยังไงบางทีมันเป็นทางโค้งถ้าคนที่ขับเป็นอยู่อาจจะไปถามว่าไปได้ไหมแต่มันก็จะไปได้ล่าช้าถ้าคนที่รู้เขาว่ามันรู้ว่ามันเลี้ยวตรงนี้เขาก็จะเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ไปได้ไวมากขึ้นเห็นเหตุผลอะไรในการที่เลือกม.5มาขับรถให้คุณน้าอายุ28นั่งบ้างลูกเห็นไหมว่าเลือกคนที่มีประสบการณ์มีความชำนาญแล้ววุฒิชัยขับรถเป็นประจำอยู่แล้วทุกปิดเทอมใช่ไหมครับที่เขาจะต้องขับรถช่วยคุณพ่อคุณแม่ส่งของขนของที่ตลาดเพราะฉะนั้นความชำนาญเขาเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วอย่างหนึ่งคนในพื้นที่รู้ว่าพื้นที่บนเขาตรงนั้นน่ะเลี้ยวตรงไหนควรจะเบารถตรงไหนควรจะขึ้นเนินตรงไหนขึ้นยังไงลงยังไงเพื่อให้เพื่อนปลอดภัยแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่พี่ถามวุฒิชัยได้ว่าแล้ววุฒิชัยทำยังไงบ้างเมื่อรู้ว่าต้องมาเป็นคนขับรถวุฒิชัยเตรียมตัวยังไงวุฒิชัยตอบว่าวุฒิชัยต้องนอนก่อนเพื่อนครับทำไมลูกเพราะผมต้องตื่นเช้าแล้วผมต้องดูแลเพื่อนต้องดูแลพี่โต้งและดูแลพี่เซ็งและดูแลทุกคนให้ไปถึงที่หมายและสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จครับ
นี่คือสิ่งที่เพื่อนตอบมาโดยที่พี่ไม่เคยไปไกด์ไลน์มาก่อนไม่เคยไปบอกมาก่อนหรืออะไรนี่คือความคิดของเขาเองเพราะฉะนั้นหนูเห็นคุณธรรมเกิดขึ้นในลูกเห็นความรับผิดชอบเห็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่เห็นอะไรเกิดขึ้นจากตัวคนทำไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนได้เห็นว่าเพื่อนใช้เหตุผลในแบบนี้เพราะว่าอาจจะนอกจากเพื่อนมีความสามารถมีประสบการณ์และเพื่อนก็มีคุณธรรมในการทำงานด้วยถึงเลือกคนแบบนี้เข้ามาช่วยกันพอจะเห็นภาพแนวเรื่องว่าภูมิคุ้มกันเหตุผลหรือความพอประมาณพวกนี้มันเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างส่วนสุดท้ายความรู้แน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆเลยความรู้ก่อนที่หนูจะไปทำแต้วทำโครงการเลยนะคะโครงการจิตอาสาก่อนที่หนูไปทำหนูจะต้องมีความรู้อะไรบ้างที่จะไปลงพื้นที่ค่ะหนูต้องมีความรู้ในเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นหนูเลือกลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนค่ะแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็โรงอาหารค่ะซึ่งพวกหนูที่ไปลงพื้นที่ก็เคยชินกับตรงนั้นค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนตรงไหนแบบนี้ค่ะใช่ไหมเราต้องมีความรู้ก่อนในเรื่องที่เราจะไปทำในพื้นที่ไปทำสำหรับตัวพี่เองพี่เรียกว่าความรู้ก่อนทำหรือความรู้ที่มันติดตัวอยู่แล้วว่าศักยภาพเรามีอะไรเรารู้ว่าเราจะควรทำได้แค่ไหนแล้วก็ศึกษาอะไรว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างจากการที่เราไปทำเนาะแล้วเมื่อขณะที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นเวลาไปเนี่ยลองยกตัวอย่างสักหนึ่งปัญหาที่ใครทำกิจกรรมแล้วมีปัญหาบ้างทีนี้ค่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกก็อย่างที่หนูไปสอบสังคีตที่น้องใช่ไหมคะบางทีน้องก็ไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะสนใจสิ่งต่างภายนอกเนี่ยค่ะแล้วก็แบบพูดบ้างคุยกันบ้างเล่นบ้างนะคะหนูก็พอหนูจะเป็นคนนำกิจกรรมอยู่ด้านหน้าพอเห็นน้องเริ่มแบบไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยค่ะหนูก็จะใช้เพลง if you have your hand in clap your hand เนี่ยค่ะเป็นเพลงที่น้องๆจะแบบสามารถตอบสนองเวลาที่เราร้องน้องจะตอบสนองได้มันก็จะช่วยดึงสมาธิดึงความสนใจน้องๆเข้ามาในกิจกรรมค่ะเห็นไหมลูกว่าเกิดปัญหาว่าน้องๆไม่สนใจเราเตรียมแต่ข้อมูลวิชาการไปเตรียมแต่อะไรไปเรามีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วคือความรู้ภาษาอังกฤษแต่เราลืมความรู้ในการดูแลเด็กในการทำงานกับเด็กเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เราเกิดการทำงานปุ๊บเราเรียนรู้พฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสามารถกลับมาเรียนรู้ได้ก็คือเราเรียนรู้พฤติกรรมเด็กว่าเป็นอย่างไรเราถึงสามารถทำงานกับเด็กได้ความรู้แบบนี้มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำโครงการแล้วหลังจากที่เราทำโครงการปุ๊บเราเห็นผลสำเร็จเกิดขึ้นยังไงอันนั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำเสร็จแล้วหลังทำอีกทีนึงเนี่ยแหละคือความเกี่ยวข้องว่าน้องๆได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในโครงการหรือในกิจกรรมของตัวเองยังไงบ้างซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้แหละแต่ว่าอาจจะยังถอดออกมาแล้วไม่เห็นไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ก็เลยพยายามที่จะยกตัวอย่างและก็สรุปเป็นบทเรียนให้เราได้ลองเรียนรู้วันนี้ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พยายามเก็บในส่วนนี้หรือส่วนนี้ไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้เห็นไหมลูกว่าตั้งแต่ต้นทางขั้นที่หนึ่งเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจในการเลือกโครงการที่จะทำมีเหตุผลในการที่จะเลือกทำโครงการอะไรมาครั้งนี้ในระหว่างที่ทำหนูก็ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการทำกิจกรรมรวมถึงการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นพี่ตอบโจทย์เลยที่น้องๆอยากรู้ในเช็คอินวันแรกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถใช้ได้ตอนไหนบ้างสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในเรื่องไหนบ้างพี่ตอบได้เลยว่าทุกเรื่องทุกคนเห็นด้วยไหมคะแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นจากทั้งหมดที่พี่ให้ลองหนูลองไปทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เราลองกลับมาสะท้อนให้พี่ดูซะว่าเราเกิดความรู้อะไรบ้างไหนใครได้ความรู้อะไรบ้างใครใช้ความรู้อะไรไปบ้างไหนลองเวียนไมค์สิลูกฮัลโหลไหนลองบอกคนละหนึ่งความรู้หนึ่งทักษะสิลูกว่าหนูได้เรียนรู้หรือได้ทักษะอะไรเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมบ้างหนึ่งกิจกรรมหนึ่งทักษะหนึ่งความรู้อะไรก็ได้ศิลปะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าหนูได้เรียนรู้หรือเกิดความรู้อะไรเกิดขึ้นบ้างทักษะความกล้าแสดงออกการแสดงออกตรงต่อเลยการวางแผนการวางแผน
กระบวนการคิดการปฏิบัติงานครับปฏิบัติงานยังไงครับปฏิบัติงานกับใครทำไงลงมือทำแผนปฏิบัติงานวางแผนปฏิบัติงานอ่ะตรงต่อการเรียนรู้สังคมใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้สังคมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆปรับตัวทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหามีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบในการดูแลน้องค่ะมีการดูแลน้องอ่ะได้เรียนรู้การมีความสัมพันธ์ทางไอเดียว่ามีกับน้องมีความร่วมมือมีการทำงานด้วยการมีสัมพันธ์ทางไอเดียกับรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะทักษะการช่วยเหลือกันและกันทักษะการช่วยเหลือกันและกันช่วยเหลือต้องใช้ทักษะนะครับทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลสื่อสารระหว่างบุคคลอดทนครับอดทนครับได้รู้วิธีทำกับข้าวให้ไม่บาดมือด้วยทักษะการสอบถามข้อมูลครับการเก็บข้อมูลการสืบทวนข้อมูลการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการกินค่ะได้เรียนรู้ถึงการจานใบตาลค่ะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านใบตาลการทำงานกับผู้ใหญ่การทำงานกับผู้ใหญ่หมายถึงพี่หรือเปล่าลูกการรับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เบสทำหนังสือนิทานสำเร็จค่ะทำหนังสือนิทานสร้างสรรค์หนังสือนิทานขึ้นมาใหม่การปรับตัวเข้ากับสังคมการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะการทำงานเป็นทีมเวิร์กส่งเลยหมวกหมีก็ได้หมวกหมีหมวกหมีแลกเปลี่ยนความคิดมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนรับฟังความคิดเห็นเพื่อนการพูดคุยกันการพูดคุยและการโน้มน้าวใจค่ะการโน้มน้าวใจการสื่อสารแบบอีกรูปแบบหนึ่งเจ็ดได้เลยครับการวางแผนก่อนดำเนินงานการวางแผนก่อนดำเนินงานตอบจะมีกิ่งได้รู้เกี่ยวกับการทาสีค่ะว่าข้างนอกต้องใช้สีอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเรื่องของการทาสีอ่ะโอเคการผสมปูนการอะไรนะการผสมปูนต่อไปใครจะสร้างบ้านบอกขวัญจะสร้างขวัญจะประสบความสำเร็จให้การบ้านรูปการบ้านรูปนั่นแหละข้างหน้าเดี๋ยววนมาการวางแผนงานการวางแผนส่งต่อกับข้างหน้าเลยลูกความมีอดความอดทนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การเชื่อมเหล็กนะครับความอดทนได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคเรื่องของงานช่างการแยกของประเภทขยะค่ะการแยกประเภทขยะนะการพัฒนาฝีมือตนเองในด้านการวาดภาพโอเคครับครับอยากฟังแหนมหน่อยนะจะไม่ตอบเลยทักษะการเรียบเรียงข้อมูลในการจัดทำหนังสือและสื่อดิจิทัลการเรียบเรียงข้อมูลการสื่อสารผ่านอีกรูปแบบนึงเนาะไม่ใช่การพูดผ่านตัวอักษรเนาะทักษะการแก้ไขปัญหาค่ะแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะต่อไปเป็นนักประชาสัมพันธ์แน่นอนจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กค่ะจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กค่ะเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันนะแอร์กับทางสตรีมันดาเรามีจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กยังไงเราลองเรียนกันได้เดี๋ยวเรากินข้าวแก้วการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวการใช้ทักษะสังเกตและก็รวบรวมข้อมูลที่เราต้องการค่ะขอบคุณทุกคนครับเห็นไหมว่าการทำจิตอาสาไม่ได้มีแค่เรื่องของใจและทำให้เขาไม่ได้การเอาของไปแจกหรืออะไรก็ตามที่ทำแล้วได้ทั้งความสุขเราได้พัฒนาตัวเองได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันถึงตอบโจทย์ว่าสิ่งที่พี่ให้น้องๆลงมือทำโครงการจิตอาสาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือทักษะของเด็กในยุคใหม่ในยุคของศตวรรษที่21เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่มีคุณสมบัติของ1 critical thinking และ problem solving ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่พวกเราบอกเห็นไหมลูกเราเกิดขึ้น2 creativity innovation ใครที่บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องศิลปะการทำเกสทำเรื่องอะไรลูกทำ VCD ทำนิทานทำอะไรก็ตามเกิดเป็นทักษะในเรื่องของการสื่อสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์เกิดขึ้น cross cultural understanding
ลุ่มตากเห็นชัดเจนเลยไปทำเรื่องของวัฒนธรรมบางคนทำเรื่องของวัฒนธรรมการเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมอย่างเช่นหนูพูดภาษากลางเราต้องไปคุยกับเรื่องโรงเรียนไหนนะที่ไปคุยกับไทยยวนแทนอะไรนั่นแหละเห็นไหมเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเกิดขึ้นมีวิธีคิดที่ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้เราถึงคิดแบบนี้แม้กระทั่งคนในชุมชนเราอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนเราเห็นพฤติกรรมของเพื่อนในโรงเรียนใช่ไหมลูกพอเราทำงานชุมชนที่เราไม่ใช่คนที่เราใกล้ชิดและเราเห็นวิธีคิดของผู้ใหญ่บ้านอสมของใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง4ความร่วมมือเห็นไหม collaboration teamwork and leadership มีความเป็นภาวะผู้นำเกิดขึ้นทุกคนสามารถกล้าแสดงออกสามารถพูดเป็นผู้นำได้สามารถนำเสนอได้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กได้สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งเพื่อนๆในโรงเรียนที่เข้ามาช่วยทำจากวันแรกที่มาโครงการเรามี3คน2คนกลับมาครั้งที่2มี5คนกลับไปทำโครงการบางทีมี20คน50คนแล้วนอกนั้นยังมีคุณพ่อคุณแม่มีพระมีพระศรีวิชัยมีพระมีอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเห็นไหมลูกเกิดความร่วมมือเกิดขึ้นจากการทำจิตอาสาต่อไปการสื่อสาร communication information media literacy การสื่อสารแม้กระทั่งการสื่อสารผ่านตัวอักษรที่แหนบอกการสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ต่อหน้าคนอื่นการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้น 6. computing IT literacy ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารผ่านเครื่องมือสารสนเทศทำความไหนทำเมื่อกี้เลยทำใหม่สดๆร้อนๆเลย4 career learning skill career บางคนอาจจะทำในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของงานช่างหรือเรื่องอะไรก็ตามสามารถเป็นในเรื่องของวิชาชีพก็ได้หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการที่มีคนที่จะมีคุณสมบัติยังไงที่จะไปทำงานต่อก็ได้รวมถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายพี่เชื่อแน่นอนว่าทุกคนเกิด change การเปลี่ยนแปลงในตัวเองใครที่ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองบ้างยกมือขึ้นนั่นหมายถึงว่าทุกคนเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตบมือให้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีการพัฒนาการและเติบโตขึ้นเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็มาสรุปบทเรียนให้พวกเราได้รับฟังการคิดว่าพวกเราน่าจะได้พอเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำประโยชน์นำความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาผู้อื่นได้มากขึ้น